ัวจากซูเปอร์มาร์เก็ตก็เห็นรถเข็นสีชมพูน่ารักน่ารักแต่คิดว่าแบบมันไม่น่าจะน่ารักเหมือนสีนะคะนอนนะครับทุกคนรู้ว่าเมนูเกี๊ยวกุ้งต้มยำน้ำข้นเนื้อกุ้งเนี่ยครับมันจะต้องเด้งเคี้ยวแล้วสู้ฟันเพราะฉะนั้นวัตถุดิบแรกที่ผมจะให้พวกคุณประมูลก็คือกุ้งอย่างดีเลยครับกุ้งอย่างดีและมันคือกุ้งกุ้งว้าวข้าวเกี๊ยวกุ้งอย่างดีครับเกี๊ยวกุ้งเกลียบกุ้งคือกุ้งแห้งก็ได้กุ้งฝอยก็ได้กุ้งอะไรก็ได้ที่มันไม่ใช่ข้าวเกลียบกุ้งอ่ะรู้ใช่ไหมครับว่าข้าวเกลียบกุ้งอบอวลไปด้วยกลิ่นกุ้ง ใครประมูลได้ข้าวเกลียบกุ้งเนี่ยนะครับอำนาจเนี่ยจะได้อยู่ในมือของคุณเพราะคุณนะฮะจะเอาไปแกล้งผู้เข้าแข่งขันคนไหนก็ได้และยึดกุ้งของเขามาผมถามจริงโลกใบนี้มันจะมีคนทำต้มยำจากข้าวเกี๊ยวกุ้งไหมวะไม่สิ่งนี้จะต้องไม่ตกเป็นของฉันอันนี้ไม่ใช่ของผมละการเปิดศึกหักเหลี่ยมโหดของพวกคุณจะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะเตรียมตัวให้พร้อมนะคะพร้อมค่ะเริ่มบิดค่ะบิดที่5ครับผู้จำลอง5เหรียญค่ะ6ค่ะคุณแอร์6เหรียญค่ะ8ค่ะเป่าเป้80,000บาทเลยนะคะลุยเลยค่ะ8เหรียญให้เขาตกใจเลยไม่ต้องมาสู้กับเราแล้วมีใครจะสู้เป่าเป้ใน8เหรียญไหมคะโอ้ยถ้าไม่มีดิฉันจะเริ่มนับ9ครับเฮ้ย9เหรียญค่ะเฮ้ยเขาสู้เราอ่ะ9เหรียญนี่คือ 90,000 บาทเลยนะ10ค่ะเป่าเป้10เหรียญค่ะอยากกินมากเลยค่ะเป่าเป้10เหรียญครั้งที่1เป่าเป้ครั้งที่2ไม่สู้เลยเหรอคะว่าเป่าเป้เขาพาไปดอยแล้วล่ะครับถ้าไม่มีใครสู้ดิฉันจะนับเป่าเป้10เหรียญครั้งที่3ค่ะยินดีด้วยนะคะเป่าเป้สามารถประมูลข้าวเกี๊ยวกุ้งสุดพรีเมียมไปได้ในราคา10เหรียญหรือ 100,000 บาทค่ะเจริญแล้วข้าวเกี๊ยวแสนนึงคนแรกมันคือการสร้างศัตรูมันคือการเปิดศึกแล้วก็คือหนักใจมากว่าจะให้ใครเป้เอาจริงอ่ะเป้หนูใจเย็นนะเธอฉันไม่พร้อมกับข้าวเกี๊ยวต้องยืนเงียบครับไม่มีตัวตนเราเป็นอากาศอ๋อเป้เชิญค่ะเป้ตอนนี้เป๋าเป้ก็ได้ประกาศแล้วนะครับว่าเขาจะทำศึกกับเชฟต้นโดยตรงอ๋อมันเล่นกันอย่างนี้ใช่ไหมเกมนี้มันเจ็บจริงๆนะคิดดูถ้าคุณได้กินกุ้งที่แบบเชฟต้นทำอ่ะที่มันกัดเข้าปากแล้วมันกรอบแล้วมันเด้งแล้วมันแบบหวานอ่ะกับคุณได้กินข้าวเกลียบอ่ะนี่ผมมาทำข้าวเกลียบทำไมสิ่งสำคัญที่จะทำเกี๊ยวกุ้งต้มยำน้ำข้นอีกอย่างนึงก็คือรสชาติโอ้โหต้องมีความเปรี้ยวจี๊ดจ๊าดและมีความเค็มที่ลงตัวดังนั้นสิ่งที่พวกเราจะให้คุณประมูลในครั้งนี้ก็คืออะไรอ่ะอะไรอ่ะความเปรี้ยวจากลูกอมจี๊ดจ๊าดครับลูกอมมะนาวยังมีอีกอย่างครับบวยเค็มครับบวยเค็มชีวิตผู้ที่ชนะในการประมูลครั้งนี้อำนาจในมือของคุณจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าเพราะคุณจะได้แกล้งเพื่อนถึง2คนคนที่ได้ลูกอมจี๊ดจ๊าดจะโดนยึดมะนาวและอีกคนที่ได้บ๊วยเข็มจะโดนยึดน้ำปลาศึกหักเหลี่ยมโหดจะเริ่มขึ้นอีกครั้งแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มบิดค่ะเชฟอาค่ะ3ครับเชฟอา3เหรียญค่ะ10ครับสิบเหรียญนี่ 100,000 บาทเลยนะคะครับผมมันมีมูลค่าทางรสชาติมากๆครับผมมีใครจะสู้คุณจำลองไหมคะเฮ้ยพี่จำลองคุณจำลอง10เหรียญครั้งที่1คุณจำลอง10เหรียญครั้งที่2นะคะเชฟต้นคุณจำลอง10เหรียญครั้งที่3ค่ะขอบคุณครับขอแสดงความยินดีด้วยนะคะพี่จำลองได้ไปค่ะบ๊วยเข็มและลูกอมที่จ๋าบิดได้บอกเลยว่าโล่งครับยังไงจานของเราต้องเป็นสมบูรณ์แน่นอนอยากจะรู้เหมือนกันว่า
เชฟจำลองจะให้ใครครับเดินออกไปแล้วก็หลังประตูเดินผ่านออกประตูหลังไปเลยเอ๊หรือว่าพี่จำลองพี่จำลองดีๆเชฟต้นครับผมโบราณเขาว่าตีงูต้องตีให้ตายข้าวเกี๊ยวเราก็มีลูกอมเราก็มีส่งมาเถอะจัดให้บวยเค็มเชฟจำลองจะให้ใครดีผมคิดว่าแชมป์นะครับต้องแก้ปัญหาได้แน่นอนครับผมได้ขอบคุณครับโอเคไม่มีปัญหาเลยบวยเอาอยู่แน่นอนเกี๊ยวกุ้งต้มยำน้ำข้นที่ดีไม่ใช่แค่เพียงรสชาติคุณต้องมีฝีมือที่ดีด้วยเช่นเดียวกันครับดังนั้นเราได้เตรียมอุปกรณ์ที่จะเพิ่มฝีมือให้พวกคุณแล้วอะไรอ่ะฮะนวมชกมวยครับฮะหูนวมเอามาทำไมมาทำอะไรถามจริงหรือว่าเขาให้มีโอกาสไปต่อยคนอื่นดูแล้วไม่น่าเป็นอะไรที่ดีอ่ะสำหรับคนที่ได้นวมชกมวยไปโชคดีมากเลยครับนวมอันนี้นะครับจะช่วยให้คุณหยิบจับอะไรได้คล่องแคล่วตลอด30นาทีการแข่งขันห้ามถอดครับเชฟต้นคะเห็นแบบนี้แล้วจะสู้ขึ้นมาไหมคะเรามีในใจแล้วล่ะว่าต้องให้ใครการเปิดศึกหักเหลี่ยมจะเริ่มขึ้นอีกแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มบิดค่ะ2เหรียญครับเชฟอา2เหรียญค่ะบิดที่5ครับเชฟต้น10เหรียญครับเชฟต้น10เหรียญค่ะเชฟต้นบทจะสู้ก็สู้ได้เงิน 100,000 บาทเลยเหรอคะไม่ยอมเขาหรอกมาตายง่ายๆฉากแรกเนี่ยไม่ใช่เชฟต้นแล้วล่ะเชฟต้น10เหรียญครั้งที่1เชฟต้น10เหรียญครั้งที่2ถ้าอย่างนั้นเชฟต้น10เหรียญครั้งที่3ค่ะคือใจไม่ดีแล้วอ่ะเขาจะต้องจัดการเราแน่ๆเลยเขาน่าจะแค้นผมแล้วแหละเพราะผมก็เพิ่งเอาลูกอมให้เขาอำนาจอยู่ในมือของเชฟต้นแล้วนะคะเชฟต้นจะนำสิ่งนี้ไปมอบให้กับใครดีคะมีคนประมูลของให้ผม10เหรียญผมก็ประมูลของให้เขาเหมือนกัน10เหรียญมูลค่าเดียวกันแลกกันนะถ้าเขาเปิดหนักอย่างนี้ผมก็ต้องกัดเขาหนักเหมือนกันโอเคค่ะสู้มาสู้กลับนะคะยกที่1เริ่มค่ะตอนนี้นะครับเป้าเป้เหลืออยู่10คอยน์ครับจำลองเหลือ10คอยน์ครับเชฟต้นเหลือ10คอยน์ครับเชฟอาเหลือ20คอยน์ครับและแอร์ยังเหลืออยู่20คอยน์เช่นเดียวกันครับผมก็ยังมีเงิน 200,000 เท่าเดิมอยู่เต็มกระเป๋าและก็แค่บ๊วยเค็ม1ถ้วยอะแผนการของเราได้ผลอยู่เงียบๆเซฟตังค์ได้อีกมันสุดยอดจริงๆเลยฉันเนี่ยนะขอให้ทุกคนมีความสุขในการทำอาหารครั้งนี้มากๆเลยนะคะและอย่าลืมนะคะว่าทุกคนมีเวลาในการทำอาหารเพียงแค่30นาทีเท่านั้นถ้าพร้อมแล้ว